สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เรามาเข้าคลิปปกติกันแล้วนะคะคลิปปกติของเราคือคลิปของทางช่องนะจ๊ะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันใน 16-30 มิถุนายนนี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณชีวิตของคุณในด้านต่างๆชีวิตจะเป็นเช่นไรบ้างมากันที่วันถัดมาวันศุกร์ศุกร์กันเถอะเราเศร้าไปทำไมอาจารย์พลังงานบวกๆมาให้ต่อสู้กับความรักที่มันไม่ดีนะจ๊ะโอเคไหมเอาพลังงานมาให้เป็นการดูดวงแบบจนร่นร้อยเด้งดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทร์ร่อนเรดเด้งนะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์ในโลกใบนี้คงมีเยอะมากซึ่งมันอาจจะตรงถ้ารักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปอันนี้สำหรับรักที่มีปัญหารักที่มีประเด็นโอเคไหมจ๊ะอ่ะมาเดี๋ยวอาจารย์เคลียร์ไพ่ก่อนเมื่อกี้อาจารย์อัดคลิปไว้แล้วไม่เคลียร์ไพ่ถ้าอาจารย์เจออะไรอาจารย์จะบอกแล้วเตือนแล้วกันนะจ๊ะโอเคไหม มาดูพลังงานหลักของคุณก่อนสุขพลังงานหลักของคุณใน 16-31 มิถุนาจะเป็นเช่นไรค่ะอธิษฐานจิตมาว่าพลังงานนี้จะเป็นของคุณไหม2เหรียญระวังเครื่องของการเงินการเงินเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่เข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาแต่ก็ยังมีให้เข้าการเงินยังไหลลื่นอยู่เครียดเหรอนอนไม่หลับหรอจ๊ะเป็นอะไรจ๊ะสุขจ๊ะมีความเครียดปรับร้านทำพารันมีการปรับร้านความคิดปรับร้านความรู้สึกดอมเมซิเชียนไปเจอคนที่ฉลาด9ถ้วย9ถ้วยก็รักตัวเองเป็นน่ะเนาะอ่ะไปดูคนที่คุณรักก่อนคนที่คุณรักไปดูพลังงานของคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นไง3เหรียญ8ดาบ5ดาบ1ไม้เท้า10ถ้วยไปดีกว่าคนมีครอบครัวเราหรือเปล่าอ่ะโอเคพลังงานของคุณพลังงานของเขาไพ่ของคุณเป็น2เหรียญค่ะ2เหรียญคืออะไรการปรับการบาลานซ์การอยากจะเอางานก่อนเนาะโอเคช่วงนี้นะช่วงนั้นช่วงนี้นะเงินเข้ามาเยอะแต่เข้ามาเยอะก็ได้จ่ายเยอะออกไปเยอะเช่นเดียวกันระวังเรื่องการหมุนเงินนิดนึงระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงแล้วกันว่าเดี๋ยวค่าใช้จ่ายคือเข้าเยอะนั่นแหละแต่มันก็ออกเยอะมันจะหมุนไม่ทันอะไรอย่างงี้นะจ๊ะมีความเครียดอยู่ในเรื่องของการงานการงานยังคงมีปัญหาแล้วก็มีความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะจริงๆปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ว่าเป็นปัญหาที่มันจุกจิกกวนหัวใจของคุณอ่ะมันทำให้คุณรู้สึกแย่มีเกณฑ์ของการเดินทางท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนหรือเกณฑ์ของการตกแต่งบ้านเรือนปลูกต้นไม้บิวอินซื้อของเข้าบ้านเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรื่องอะไรแบบนี้นะจ๊ะการเงินก็ยังดีอยู่ล่ะไม่มีปัญหาอะไรการงานก็มีอุปสรรคมีปัญหามีความเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยล้าไหมเกิดอาการของความเหนื่อยล้าบางทีทำงานมันก็ไม่ไหลลื่นก็มีปัญหามีอุปสรรคกับคนกับที่ทำงานอะไรเงี้ยไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร่ทำร้านบอกว่าปรับร้านค่ะปรับร้านจิตใจบางทีการทำงานของเรามันอาจจะคือคนทำงานนั่นแหละคือคนที่มีปัญหาถ้าคนไม่มีปัญหาคือคนไม่ได้ทำอะไรเลยคนที่นอนอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เจอปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นการทำงานทุกงานที่ทำมีปัญหาอุปสรรคทั้งนั้นค่ะแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่คุณสามารถจัดการได้นะจ๊ะในด้านของความรักคิดถึงใครบางคนคนเก่าๆไหมคนเก่าๆคนไกลๆคนที่ทำให้คุณยังทุกข์ใจทุกกายคนที่ทำให้คนที่ในอดีตที่ผ่านมาคุณยังทุกข์กายทุกใจเพราะเขาความรู้สึกของคุณในตอนนี้เหมือนเรารู้สึกได้ว่าเขากับเรามันเป็นอะไรอะมันส่งสื่อถึงกันได้ใหญ่เขากลับมาหรือเขากลับมาหรือยังในบางคนกลับมาหรือยังมีใครมาทักไหมมีใครมาทักมาทายไหมแล้วมีเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือคนที่รักตัวเองเป็นค่ะคุณมีความพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานเงินความสวย
ความสวยก็มี9ถ้วยเนี่ยแล้วก็มีความรักที่อยู่ในใจที่บอกใครไม่ได้หรือความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นก็บอกใครไม่ได้ว่าเราไปแอบรักคนมีเจ้าของจะพูดกับใครก็ไม่ได้อะไรอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ได้แต่ทำใจปรับบาลานซ์ยอมรับกับสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นนะจ๊ะแต่9ถ้วยเนี่ยคุณก็พราวในตัวเองนะค่อนข้างมีเสน่ห์ค่อนข้างมีคนเข้าหาเยอะนะเพียงแต่คุณอาจจะแบบคนที่เข้าหาก็คือคนที่ไม่ใช่อ่ะช่วงนี้ระวังเรื่องของการนอนไม่หลับคิดมากไม่ว่าคิดในเรื่องอะไรอาจจะมีในหน้าที่การงานในหน้าที่การเงินหรือในหน้าที่ที่คุณต้องแบกรับความรักก็มาเป็นหนึ่งในการที่ทำให้คุณนอนไม่หลับเหมือนกันนะจ๊ะโอเคไหมคุณอาจจะมีความสุขกับครอบครัวมีเกณฑ์ของการเดินทางไปหาพ่อแม่พี่น้องใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ร่วมกันมีความสุขกับครอบครัวดีครอบครัวบางคนเป็นซิงเกิลมัมบางคนเป็นแม่ไม้พ่อไม้มีลูกติดอะไรอย่างเงี้ยดูแลลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพอดู2เหรียญ2เหรียญกับเดอะแฮงแมนบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คุณทุกข์มันหวนย้อนกลับมาบางทีเราลืมใครบางคนไปแล้วเราไม่คิดถึงเขาแล้วเราพยายามมูฟออนออกมาแล้วแต่มันยังทำให้เรารู้สึกคิดถึงและการรอคอยนั้นน่ะเหมือนเราก็แบบรอคอยมานานแสนนานก็รอไปงั้นน่ะก็รอไปถ้ามาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังทุกข์กายทุกข์ใจรออย่างชาญฉลาดคุณก็รู้นะว่าเขาต้องการอะไรแต่คุณไม่ให้บางครั้งก็ยังวาดฝันว่าเขายังคงรักเราเขายังคงสนใจเราเขายังจะมาทักเราเขายังคงกลับมายังวาดวิมานถ้าวิมานนั้นวาดแล้วทำให้ชีวิตคุณมีความสุขก็ไม่เป็นไรนอนคิดนอนฝันไปไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ทำร้ายใครมันเป็นความคิดเป็นความฝันของเราประมาณนั้นนะจ๊ะสี่ถ้วยบางครั้งเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายเซ็งเบื่อทำงานก็เบื่ออยู่กับเพื่อนก็เบื่อนั่งนิ่งๆเฉยๆคนที่ไม่อยากให้ทักก็ทักจังเลยไอ้คนที่อยากให้ทักก็ไม่ทักเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเลยช่วงนี้เกิดความรู้สึกลอยๆเกิดความรู้สึกเซ็งๆเกิดความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเดอะมูนบางครั้งก็หงุดหงิดนะบางครั้งก็หงุดหงิดในหัวใจบางครั้งก็ลืมเรื่องราวในอดีตไม่ได้มันยังย้อนกลับมาทำร้ายความคิดของคุณบางครั้งก็เบื่อหน่ายกับคนรอบข้างหงุดหงิดไปหมดความรักมองไม่เห็นสถานการณ์ความรักที่คุณแค่วาดหวังวาดวิมานในอากาศไม่เห็นสถานการณ์นั้นเลยว่ามันจะเป็นความเป็นไปได้คิดว่าเขาจะมาทักแต่ก็คิดไปงั้นแหละไม่ได้มาทักหรอกไม่ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือมองไม่เห็นสถานการณ์ในความรักของคุณเลยที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยโดนแทงข้างหลังมาก่อนก็ได้ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรับรู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนแล้วเกิดการแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นใครแทงใครก็ไม่รู้คุณแทงเขาหรือเขาแทงคุณหรือคุณโดนเขาก็ทำมามมันวาดวิมานในอากาศอะไรมันก็จริงๆก็อยู่กับความจริงนะสุข Queen of Wands คุณพยายามจะมีแพชชั่นกับการทำงานค่ะเกิดความมุ่งมั่นกับงานกับการกับสิ่งที่เป็นอยู่ไปเรื่อยๆรักชีวิตมีไปเรื่อยๆมุ่งเน้นงานมุ่งเน้นงานมุ่งเน้นชีวิตใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็มีความสุขในด้านของการเงินการงานแต่ความรักมันไม่มีมันก็เลยหน่อยไปหน่อยอาการหน่อยก็พยายามตัดนะพยายามจะคิดพยายามจะตัดแต่บางครั้งความคิดกลับมาย้อนทำร้ายเราอารมณ์ประมาณนั้นแต่คุณเข้มแข็งพอค่ะคุณเข้มแข็งพอเด็ดเดียวพอแข็งพอที่จะเอาอยู่กับความรู้สึกของคุณเองปรับตัวเพราะว่าก็มองย้อนไปย้อนมาทบทวนแล้วถึงจะมาจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาไหมถึงจะมาจริงๆก็อยู่ในความเป็นจริงว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าจะพัฒนาไปได้ไหม The Devil ผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณกับใครสักคนเป็นไพ่แห่งจิตวิญญาณที่มันยังออก move on ออกมาจากจิตวิญญาณนี้ไม่ได้ยังฝันเห็นยังคิดถึงยังเจ็บอยู่ยังทุกข์ยังทรมานรักไปช้ำใจรักไปโกรธไปเกลียดไปทุกข์ทรมานไปเมื่อไหร่หนอที่เราจะทำใจได้เมื่อไหร่ความรู้สึกเหล่านี้มันจะออกไปจากชีวิตความทรงจำเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มต้นใหม่หรือมีความสุขโดยท่องแท้มันมีความสุขนะแต่มันมีความสุขแบบไม่สุดนะ
มันเป็นความสุขครึ่งๆกลางๆเหมือนมีความสุขเหมือนจะมีทำให้คนอื่นเห็นว่าชีวิตโอ้ยพรั่งพร้อมบริบูรณ์ชีวิตคุณไม่กลัวอะไรเลยชีวิตนี้เก่งเหลือเกินเปล่าในใจลึกๆบอกใครก็ไม่ได้ว่ามีความทุกข์ในด้านของความรักแค่ไหนมีใครสักคนที่ยังรบกวนจิตใจรบกวนมันสมองรบกวนอยู่ในความฝันของคุณเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกอยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานมากแล้วเมื่อไหร่กรรมเวรตรงนี้มันจะหมดเมื่อไหร่ความผูกพันเมื่อไหร่ความคิดถึงเมื่อไหร่ความเจ็บปวดมันจะทุเลาลงจริงๆมันอาจจะทุเลาบ้างแล้วนะแต่ว่ามันออกไปจากหัวใจไม่ได้มันยังกลับมาอดีตยังย้อนกลับมาทำให้คุณเจ็บปวดอยู่ร่ำไปคุณอาจจะดิวกับมังกรธนูธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินพฤษภกันมังกรลมมิถุนตุลกุมขออีกสักหน่อยนั่นแหละยังคงเสียใจอยู่ไหมคุณยังคงเสียใจอยู่กับอดีตบางครั้งนะที่คุณทุกข์อยู่หรือว่าคุณหงุดหงิดอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องราวของการงานก็ได้การงานหรือเงินหรืออะไรที่คุณวาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นดังหวังเลยออกอาการหน่อยมากกว่าออกอาการของคนหน่อยก็พยายามจะต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาและอุปสรรคยอมพยายามที่จะผ่านพ้นมันไปให้ได้พยายามตัดใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดเบื่อกับความรู้สึกเหล่านี้ depress บางคนระวังการถ้ามีความสัมพันธ์กับใครลึกซึ้งระวังการก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์หรือไม่คุณเองก็พยายามเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวตนของคุณคุณมีความพร้อมทุกอย่างแล้วช่วงนี้เงินดีมากงานดีมากชีวิตก็ดีแต่ใจสิมันไม่สักเซสเลยอารมณ์นั้นนะคะเดียมเพรสเป็นคนที่เป็นแม่ของใครคนหนึ่งเป็นแม่ของลูกใครก็ได้หรือเป็นแม่ไม้ก็ได้เป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนใจบุญเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่คนอื่นไม่เห็นใจเราเลยประมาณนั้นอารมณ์นั้นจ้ะไปกันคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักเขามี3เหรียญ8ไม้เท้า5ดาบ Age of Wands แล้วก็อะไรอีกเมื่อกี้อาจารย์ลืมดูไพ่ของข้างบนเนาะเขาความรู้สึกของเขาณตอนนี้เขากำลังวางแผนอะไรคิดการใหญ่คิดการใหญ่หรือวางแผนสำหรับชีวิตกำลังวางแผนสำหรับตัวตนของเขามีความขัดแย้งในตัวเองหรือเขาอาจจะทะเลาะกับผู้โรงงานก็ได้เบื่องานเขามีโอกาสได้เริ่มต้นของงานใหม่ๆหรือเขาไปกำลังอยากเริ่มต้นงานมีงานที่เขาคิดที่จะต่อยอดในการที่เขาใช้ชีวิตอยู่หรือวางแผนสำหรับครอบครัววางแผนสำหรับคนในครอบครัวก็ได้มีการเริ่มต้นกับงานใหม่ๆนะจ๊ะ Page of God มีความรู้สึกในด้านของจิตใจที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ค่ะในบางครั้งเขากำลังแก้ไขปัญหามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่แก้ไม่ได้แก้ไม่ตกเป็นปัญหาที่ขัดแย้งพอดูสิ The Heart Princess เขากำลังกักบาลานซ์จิตใจเขาฉลาดนะคนคนนี้เป็นนักพูดนักเขียนเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้บางคนจบถึงปริญญาจบถึงปริญญาตรีเลยในปริญญาโทเลยมีความเก่งบางคนไม่ได้จบถึงปริญญาโทแต่ความรู้ท่วมหัวเลยความรู้เป็นคนที่ชาญฉลาดเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความชาญฉลาดในการทำอะไรก็แล้วแต่เขาฉลาดมากนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปรับตัวอยู่ได้กับทุกๆสถานการณ์ปรับตัวอยู่ได้กับชีวิตปรับตัวอยู่ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมค่อนข้างเป็นคนขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงอารมณ์ไม่คงที่อารมณ์ของเขาเป็นแบบเป็นไบโพล่าค่ะเดี๋ยวจะรักเดี๋ยวจะเลิกแต่เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนแต่งตัวดีดูแต่งตัวดีดูภูมิฐานดูพูดจาดีคำพูดของเขาหวานร้อมคนได้คำพูดของเขาทำให้คนเชื่อถือได้มีเสน่ห์ในความรักมีทั้งคนใหม่คนเก่า มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซ้อนปิดบังซ่อนเร้นมีความลับเยอะนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนั้น
Page of Pentacle The Star คุณอาจจะดิวกับราศีกุม The Sun The Lover ในความรักความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันมีรักที่เข้ามาหลากหลายมากนะรักที่ทำให้มีความสุขพร้อมจะเริ่มต้นใหม่พร้อมจะตัดกับความรักความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ทำให้เขาเป็นท็อกซิกเกิดปัญหาถ้าอะไรที่ทำเขาอยู่เขาเป็นคนที่สามารถจัดตัวเองได้อะถ้าอะไรทำให้เขามีปัญหาในชีวิตเขาจะตัดมันทิ้งรหัสความสุขอะไรที่มีความสุขจะคิดอะไรที่ไม่มีความสุขจะตัดทิ้งค่ะในความรักความสัมพันธ์7ถ้วยทีเดียวนะของเยอะคนมีของเยอะคนเข้ามาให้เลือกมากหน้าหลายตานะจ๊ะแต่พอจะเอาจริงๆเข้าสักคนก็ไม่มีใครเอาเขาหรอกนะคือคนอารมณ์แบบนี้ขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงขาดความจริงใจไพ่ของ The Magician เป็นไพ่ของคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงคนที่ไม่ซื่อพวกเล่ห์เยอะใช้คำพูดเพื่อหวานล้อมคนให้คนกระทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ขาดความจริงใจค่ะเขามีรักเยอะอ่ะ The Lover เขาแฮปปี้กับความรักที่เข้ามาถ้าเขาอยากสานต่อกับใครเขาจะเดินหน้าแต่ถ้าเขาไม่อยากไปเขาจะจบมีการบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกความรู้สึกกันไหมจ๊ะโอเคไหมอ่ะไหนดูซิเขาคิดยังไงกับ1 16ถึง30นี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรสุขความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในออฟวานคุณกำลังมุ่งหน้าจะไปไหนคะมีความมุ่งมั่นและมุ่งหน้าจะไปไหนเอ่ยจะไปไหนจ๊ะสุขจ๋ามุ่งมั่นที่จะตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวตัดใจบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจตัดใจจากใครบางคนพยายามตัดแล้วตัดอีกเนาะแต่มันยังตัดไม่ขาดมุ่งมั่นทำงานหาเงินอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินมุ่งมั่นกับความมั่นคงของครอบครัวหรืออยากได้รักที่ดีๆอยากได้รักที่ดีมองไปถึงการแต่งงานครอบครัวหรือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางมีใครไปแต่งงานไหมในออฟสอร์ดในออฟสอร์ดเด็กถือดาบชอบเป็นคนชัดเจนเอาแต่ใจเหมือนกันนะยอมหักก็ไม่ยอมงอเหมือนกันนะอารมณ์ประมาณแบบไม่ไหวก็ไม่ทนนะ The Date คุณต้องการจบจากบางสิ่งบางอย่างให้เด็ดขาดจากหัวใจอะไรที่มันค้างคามันเหมือนค้างคาอยู่นานแล้วล่ะแต่พยายามจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองชีวิตตัวเองเดมเพลกับคนคนนี้คุณอาจจะดิวกับราศีเมษคนที่เป็นเดมเพลนะคะคนคนนี้ค่อนข้างมันมีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจของคุณเขายังไม่ได้ออกไปจากสมองจากจิตใจจากความรู้สึกคุณจะตัดเขาให้ขาดคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณให้ได้คุณตั้งใจมากที่จะจบจากความรู้สึกแต่มันจะจบได้ไหมอันนั้นก็ต้องทำใจหน่อยนะ X of Pentacle 8เหรียญไปสืบไปส่องใครเข้ามามีคนแอบส่องคุณอยู่หรือคุณไปส่องเขาคะไปส่องใครมาจ๊ะในออฟเพนทาโคล9กราบเครียดนอนไม่ค่อยหลับเนาะช่วงนี้เกิดอาการของการนอนไม่หลับมีความคิดที่หลากหลายในหัวสมองของคุณอาจจะคิดกังวลเกี่ยวกับความรักอาจจะคิดกังวลเกี่ยวกับชีวิตอาจจะมีเรื่องราวหลากหลายที่ทำให้คุณคิดคุณเครียดและเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นค่ะในเดือนนี้ความรักก็คงจะต้องตัดสินใจจบจากบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคุยกับพฤศจิกอ่ะไปดูเขาสิเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคะเขาคิดอย่างไรกับคุณคนที่คุณรักThe World of Fortune ค่ะจักรวาลไพ่ของจักรวาลไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของ
ของไม่มีอะไรที่จะบะลิขิตชีวิตได้ไม่รู้ว่าใครเขาลิขิตมาแล้วมันเป็นไพ่ที่ไม่สามารถควบคุมหรือกระทำการใดๆได้ใน King of Wands เขาต้องการให้จักรวาลเขาต้องการขอพรเขาต้องการให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเขาส่องคุณอยู่นะเขาต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดมากเกี่ยวกับตัวตนของคุณค่ะยิ่งส่องยิ่งเฝ้ามองเกี่ยวกับคุณแล้วเกิดความรู้สึกต้องการความสัมพันธ์นี้หนักมากแต่ทำอะไรได้ไหมสี่ดาบการเบรกพักการหยุดนิ่งรู้ว่าความรักครั้งนี้มันคงจะไม่สามารถไปกันต่อได้แล้วมันพักมันไม่ส่งข่าวไม่ได้รับข่าวสารหรือมันไม่ได้คุยกันมาเป็นเวลานานเขาก็เจ็บไม่น้อยเขาก็เสียใจเหมือนกันที่ความรักครั้งนี้มันร่มสลายหรือมันเกิดการพังไปถ้าเป็นไปได้เขาอยากย้อนเวลากลับไปเพื่อทำอะไรให้มันดีกว่านี้ห้าถ้วยคือยังเสียดายเสียใจเสียสูญเสียทุกอย่างและยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กับใครครับสี่ถ้วยนั่งเซ็งเป็ดนั่งแบบไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนเบื่อหน่ายคนที่อยากให้ทักก็ไม่ทักคนที่ไม่อยากให้ทักก็ทักจังเลยอะไรเงี้ย The Date เขาคงคิดว่าทุกอย่างมันคงจบโดยสมบูรณ์แล้วแหละดูคุณไปไกลเกินที่เขาจะเอื้อมถึงแล้วมีไหมที่รักครั้งนี้จะได้เกิดการปรับความเข้าใจหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากให้รักครั้งนี้อะไรที่มันตายไปอยากให้มาปรับความเข้าใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรักครั้งนี้คุณอาจจะดีลกับราศีธนูเขายังเก็บกอดคุณไว้แต่เขาเป็นคนไม่พูดชอบเก็บเงียบคิดแต่ไม่ทำอะไรยังนั่งเก็บกอดคุณไว้ไม่บอกความรู้สึกไม่บอกความต้องการไม่ทำอะไรทั้งนั้นกอดไว้เฉยๆให้มันกอดไป ให้มันกอดไป Night of Cup โอ้ก็อยากทำนะก็อยากกลับมาหานะก็อยากคืนดีนะยังต้องการคืนดีด้วยนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆถ้ารักครั้งนี้มันทำให้เหนื่อยมากจริงๆเขาก็ต้องวางและเดินไปข้างหน้ากับความรักครั้งใหม่ของเขาค่ะขออีกหนึ่งใบเด็กเขาสงสัยคุณนะว่าคุณจะกลับมาไหมเขาอยากให้คุณกลับมา The Sunเขาต้องการคุณจริงๆเขายังอยากได้คุณอยู่เขายังต้องการ Queen of Wands เขาอยากมีความสุขเขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ความต้องการที่อยู่ในใจแต่ไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นโอเคไหมอ่ะไปที่คุณสิคุณล่ะคิดอย่างไรกับเขาคะคุณคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ซิกอฟครับว้าวคิดถึงจังเลยอยากให้ความรักครั้งนี้มันกลับมาเริ่มต้นกันเขายังคงคุณกับเขาอาจจะเป็นอายุที่แตกต่างกันหรือเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเพื่อนร่วมรุ่นพุ่นพี่รุ่นน้องคนรักเก่าๆจากชาติอดีตคนรักเก่าๆตั้งแต่สมัยเด็กคุณคิดถึงเขามากคุณก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันคุณก็อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณถึงจะรักถึงจะคิดถึงจะยังเก็บกอดแต่ก็ไม่ทำอะไรเช่นเดียวกันค่ะ The Hermit คุณอาจจะดิวกับราศีกันคุณพยายามนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณอาจจะดิวกับคนที่เขานิ่งๆไม่แสดงออกในการกระทำใดๆก็ตามไม่ทำอะไรทั้งนั้นกับความรู้สึกเขาไม่ทำอะไรคุณก็ไม่ทำอะไรค่ะต่างคนต่างนิ่งอยู่ไหมเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะเคยทะเลาะกันมาก่อนใช้คำพูดรุนแรงใส่กันพอทะเลาะกันเสร็จก็แยกย้ายบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราเจอความทุกข์ที่มันทับถมมาเรื่อยๆแล้วก็จบกันไปเลยอย่างนั้นก็ได้นะคะคุณยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันไม่ยอมถึงแม้จะเจ็บแค่ไหนก็ยอมตัดค่ะถ้าในความรักความสัมพันธ์นี้ต้องมี3คนหรือในความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นคุณไม่ยอมเป็นช้อยส์ไม่ยอมเป็นทางเลือกเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเขาจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจไม่รู้
แต่คุณตัดสินใจให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมทำ plan ได้แต่ทำใจหยุดนิ่งไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้ชอบมากเกินไปไม่ให้ทุกข์มากเกินไปปรับบาลานซ์ปรับหัวใจตัวเองหรือปรับความเข้าใจก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกว้าเหวเขารู้สึกถึงความเงียบเหงากับการที่ไม่มีคุณเขารู้สึกอยากให้คุณวนกลับมาไม่อยากให้คุณจบจากความรักครั้งนี้เขารู้ว่าคุณกับเขาเป็นวิบากกรรมเป็นคู่กรรมกันเขารู้นะพอไม่เจอกันด้วยกรรมด้วยเก็บเขาอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกบาปนี้เหมือนกันเป็นชาริออตอาจจะมีความแตกต่างระหว่างระยะทางนิสัยใจคอศาสนาวัฒนธรรมหรือรักทางไกลเขาอยากกลับมาเอาชนะใจคุณนะ หรือว่ารักครั้งนี้รักที่ต้องแข่งขัน The Hangman ค่ะไม่ทำอะไรหรอกอยู่เขารู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่เขาให้ไม่ได้หรือเขาไม่ต้องการให้ก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่เขาให้ไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาไม่ต้องการให้หรือเปล่าเขารู้หมดละแต่เขาไม่ต้องการที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการค่ะให้เขาอยู่แบบนั้นแหละ8ดาบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง3ดาบเจ็บให้มันเจ็บให้ตาย ในเมื่อตัวเองเป็นคนที่ทำนะตัวเองก็อาจจะมีช้อยมีทางเลือกความรักของเขา3ดาบมันเป็นความเจ็บทิ่มแทงในเมื่อเขาเป็นฝ่ายเลือกเขาเลือกที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้นเองก็ให้เขาเจ็บไปกับสิ่งที่เขากระทำนะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับกรกฎอ่ะคุณล่ะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสไหมที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันมีโอกาสไหมมีการตัดกันแล้วบางคนจะบล็อกกันแล้วอนาคตกำลังจะบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกความรู้สึก3ดาบมันเจ็บเนาะเจ็บในที่เดิมๆมันมีโอกาสไหมไม่ถ้ามันมีบุคคลที่3แบบนี้โอกาสนั้นยากค่ะได้แต่ต้องตัดใจอย่างเดียว Page of Cup ถามว่ามีโอกาสไหมมันมีเหมือนกันนะมันมีแต่อีกคนนึงไม่ทำมั้งโอกาสมีนะโอกาสการเริ่มต้นใหม่นั้นมีแต่ต้องมีใครสักคนที่ take action มีคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาวนาขอพรกับวัตถุมงคลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รักนี้กลับเริ่มต้นกันใหม่เหมือนเดิมพร้อมที่จะเคลียร์พร้อมที่จะยังไปต่อพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมกับความรักครั้งนี้แต่ต้องเคลียร์ตัวเองให้จบได้แต่ภาวนายากยากโอเคไหมอ่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณความในใจที่เขาไม่เคยพูดไม่เคยบอกไม่เคยเล่าความในใจของเขาค่ะThe Date จบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือจบแล้วจบเลยคะคุณอาจจะคุยกับพฤจิกเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆคุณเป็นเดิมเพรสของเขานะคุณเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดีมากคอยให้กำลังใจคอยให้กำลังใจห่วงหาอาทรคุณเป็นคนจิตใจดีมากหน้าตาดีจิตใจดีชีวิตดีๆเขาโอเคมากเลยอะแต่เขามีอยู่แล้วนะสิ Queen of Wands เขามีคนในความสัมพันธ์2 คน แล้วนะตอนนี้มี2ละนอกจากเมียเขาคนนึงคุณอีกคนนึงใครอีกคนนึง The Tower มีคน2คนในความสัมพันธ์นี้ที่เขาต้องเลือกคนนึงจบไปแล้วน่าจะเป็นคุณอีกคนนึงยังอยู่มันเลือกไม่ได้มี3คนในความสัมพันธ์นี้1คือครอบครัวคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูก2คน
คนที่เขาอยู่จริงๆในชีวิตเขาที่มีจริงๆคือครอบครัวเขาค่ะ2คือ Queen of Wands 3คือ The Empress เขามีครอบครัวและเขามีคน2คนแล้วคน2คนเนี้ยมันเป็นดีทั้งคู่เลยตัดสินใจเลือกไม่ได้เลยจบมันทั้งคู่เลยมั้งอ่ะนะมาขยายกันเด้เขาคิดยังไงกับ The Empress คนนี้ขอขยายนิดนึงนะ The Empress กับ Queen of Wands เขาคิดยังไงกับ The Empress คนนี้คะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับบุคคล2คนนี้เลยว่าจบไปทั้ง2คนแล้วมันมีคน2คนที่เขาเลือกไม่ได้จริงๆอยากเก็บเธอไว้3คนเลยขอดู Queen of ขอดู The Empress ค่ะเขาคิดยังไงกับ The Empress เครียดนอนไม่หลับจิตตกเครียดนอนไม่หลับจิตตกมีความทุกข์มีการเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เขาคิดยังไงกับ The Empress 9ถ้วยเขาก็รักตัวเองเป็นที่1นั่นแหละเพราะว่า The Empress ก็คงทิ้งเขาไปเหมือนกันละมั้งท่าทางเพราะมันเดอะเดทมันขึ้นมาตรงนี้จัสติกเขาก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเขาเป็นคนของเขาแบบนี้เขาทะเลาะกันเขาทะเลาะกับ The Empress แล้วก็จบลงไปค่ะคนเดียมเพสของเขากลับมาเขาอยากให้เดียมเพสของเขากลับมาหรือคนเก่าของเขากลับมาแล้วคนเก่าที่เคยจบไปกลับมาขอดูว่าเขาคิดยังไงกับ Queen of Wands คนนี้ไม่ใช่เมียเขานะไม่ใช่ครอบครัวเขานะขอดูว่าเขาคิดยังไงกับ Queen of Wands คนนี้คนเก่าของเขาที่เอ็มเพสของเขาคนที่คบกันมาเนิ่นนานคนนั้นน่าจะกลับมาแล้วค่ะคนที่จบไปจะกลับมาแล้วคนนึงขอดู Queen of Wands ค่ะเขาคิดยังไงกับ Queen of Wands Page of Swords 2ดาบเขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกคนนี้แต่เขาก็ไม่ได้ตัดสินใจเลือกคนนั้นใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ดีทั้งคู่Two of Wands แต่เขาก็รอคอยคนนี้กลับมาเหมือนกันนะเขาก็รอคอยแต่เขาไม่เลือกเขามีคนในมือถึง3คนค่ะครอบครัวคือสิ่งที่เป็นที่สุดของเขาถ้าจบจากคน2คนนี้เขาก็คงกลับไปอยู่กับครอบครัวเขา Five of Pentacles เขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเหมือนการวิ่งตามใครสักคนที่ทำงานเขาหรอเขายังอยากพูดคุยยังอยากไปต่อหรอทำแพลนกับ Queen of Wands คนนี้คนที่ทำงานเก่งคนนี้ทำงานเก่งมากมีความมีเสน่ห์ทำงานเก่งคนนี้เขาทำใจเขาอยากพูดคุยแต่มันไม่ได้คุยกันแต่เขาก็ทำใจเขาไม่ตัดสินใจเลือกแต่คนนี้ของเขาเอ็มเพสของเขากลับมาแล้วเดิมเพลอร์คนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเขาไหมเขามีการซัพพอร์ตกันด้วยนะเขามีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินเรื่องของงานหรือว่าเขาว่าทำงานเก่งคนที่เป็นเดQueen of Wands คนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเขาก็ได้คนนี้ทำงานเก่งคนนี้ช่วยเหลือกับเขาในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเงินก็ได้นะการซัพพอร์ตใจเงินงานเป็นความมั่นคงให้กับเขาได้ในเรื่องของการทำงานส่งเสริมเขาเป็นเอื้อประโยชน์ในการทำงานของเขา Page of ครับเขาก็ยังมีความรักมีจิตใจที่ตรงกันอยู่นะมีความรู้สึกดีๆอยู่นะแต่ว่าต้องทนเก็บความรู้สึกต้องทนกับอารมณ์ไฟออฟคัพมันจบไปแล้วมีคนหนึ่งที่จบไปแล้วค่ะมีคนหนึ่งที่จบไปแล้วเขาก็ไม่ได้มองถึงความรักความสัมพันธ์นั้นแล้วเขาน่าจะมีคนเก่าของเขาได้กลับมาค่ะโอเคไหมขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับความรักความสัมพันธ์นี้หน่อยวันศุกร์ขอไพ่แนะนำค่ะ
ขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับความรักความสัมพันธ์นี้หน่อยอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์เปิดจองตะกรุดช้างผสมโขงนะคะสุดยอดตะกรุดแห่งเมตตาเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะใครได้พกตะกรุดนี้จะมีเสน่ห์ที่ร้ำลึกเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเพศเดียวกันบางคนพกตะกรุดนี้คนรักเก่าๆก็อาจจะคืนมาในบางคนใช้ตะกรุดในเรื่องของการค้าขายก็มีลูกค้าเข้ามาหลั่งไหลเมื่อวานมีคนถูกหวยก็ถูกกันเกือบทุกงวดที่เช่าตะกรุดไปบางคนก็ได้โชคบางคนก็ได้ความรักบางคนก็ได้เงินนะคะตะกรุดนี้สุดยอดโชคลาภมหาเสน่ห์เขาเรียกว่าค้าขายก็รุ่งเรืองค่ะเงินทองก็เพิ่มทวีพูนเงินไม่ขาดมือเมื่อวานก่อนมีคนมาบอกในกลุ่มตะกรุดว่าเงินไม่ขาดมือจริงๆอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นไปไหนคำพูดคำจาเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเวลาเราพูดอะไรออกไปคนก็รักคนก็หลงคนก็เมตตาปานีพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วนะคะโดยพระอาจารย์นกจิตตธรรมโมแห่งวัดเขาบางเหยสายขาวนะคะอย่างของอาจารย์เห็นไหมคะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มาแขวนไว้จะแขวนขอให้ติดตัวไว้แขวนติดตัวก็ได้บางคนเอาไปหนีบไว้ข้างในเป็นผู้หญิงน่ะก็ไม่ใหญ่ใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ชอบนะสวยดีออกเนี่ยนะคะแล้วก็บางคนก็เอาไปเป็นข้อธรรมเป็นข้อมือนะคะพุทธาภิเษกเรียบร้อยพุทธคุณร้ำเริศมากบอกเลยว่าในกลุ่มตะกรุดนะมีประสบการณ์กันแล้วทั้งนั้นมีอะไรแปลกๆมีอะไรที่ไม่เคยเจอหรือได้โชคลาภมาแบบไม่คาดฝันบางคนไม่เคยถูกหวยเลยเขาบอกเขาไม่เคยถูกหวยเลยนะจู่ๆมาถูกหวยเฉยเลยบูชาตะกรุดเสร็จแล้วแต่คนตะกรุดเป็นสายขาวเพราะฉะนั้นเวลาบูชาของที่เป็นพระเหมือนพระเวลาบูชาของถ้าเราทำดีจิตใจดีทำบุญเยอะๆยิ่งส่งเสริมดวงถ้าคนดวงไม่ดีก็อาจจะคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าคนดวงดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมดวงให้ดีขึ้นๆยิ่งไปอีกนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจตะกรุดไม่ใช่ของวิเศษที่จะขออะไรก็ได้จริงๆขอได้ไม่ขอได้แต่ขอไม่เกินกรรมของคนเราบางคนเลิกกันไปนานเป็น10ปี20ปีไปขอคนรักเก่ากลับมาเช่าตะกรุดแล้วไม่กลับจะมาโทษอาจารย์ไม่ได้นะสุดแล้วแต่กรรมของแต่ละคนบางคนกลับมาแล้วด้วยบางคนเขาอาจจะยังมีบุญที่สัมพันธ์เวรกรรมที่สัมพันธ์กันอยู่เขาก็ได้กลับมานะคะบางคนก็ไม่ได้เรื่องคนรักเขาได้โชคได้ลาภกลับมาอย่างเนี้ยแล้วแต่คนนะจ๊ะอีหนูทุกอย่างค่ะสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตทำอะไรที่เป็นมงคลก็ยิ่งส่งเสริมให้เป็นมงคลนะจ๊ะมีของดีก็ต้องทำดีด้วยของดีนั้นจะยิ่งส่งเสริมชีวิตเราให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีนะจ๊ะโอเคไหมถ้าสนใจใต้คลิปมีลิงก์ของการจองตะกรุดกดเข้ามาในกลุ่มตะกรุดนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะขอไพ่แนะนำให้สุข5ใบขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะซอยตันความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีทางไปแล้วล่ะยังไงก็เสียยังไงเสียมันก็ต้องจบแน่มันไม่มีทางออกมันไม่มีทางปรับความเข้าใจมันไม่มีทางเป็นไปได้ในความรักความสัมพันธ์คุณก็รู้เขาก็รู้ยกไม่ขึ้นแต่ความรู้สึกที่มันหนักอึ้งความรู้สึกที่มันเครียดความรู้สึกที่มันถาโถมความรู้สึกที่มันแก้ไม่ได้มันเป็นปมในใจที่แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องปลดปล่อยอะไรที่หนักอึ้งอยู่ในใจคุณต้องปลดปล่อยมันออกมาค่ะเมื่องั้นชีวิตคุณก็จะหาความสุขไม่ได้ถ้าคุณไม่วางลงอะไรก็ตามถ้าหนักมากก็วางลงค่ะบังคับกดขี่เราจะมาให้คนคิดเหมือนเราไม่ได้เราจะให้เขาคิดเรารักเขาแล้วเราจะบังคับให้เขารักเราก็เป็นไปไม่ได้หรือในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าใครมีอำนาจเหนือกว่าหรือถ้าใครคิดว่าใครดีคุณก็คิดว่าคุณดีเขาก็คิดว่าเขาดีเพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมความสัมพันธ์เองหรือคุณจะควบคุมความสัมพันธ์เองคุณควบคุมได้แต่ความรักมันมีไม่ได้หรือเขาควบคุมได้แต่คุณไม่ทำตามก็ไม่ได้เช่นเดียวกันการกดขี่ไม่ได้ทำให้การกดขี่ด้วยความรักคนเราถ้าอยากทำอะไรต้องทำด้วยใจค่ะไม่ใช่อำนาจมีอำนาจเงินมีอำนาจอะไรก็กดขี่ใครไม่ได้ทั้งนั้นถ้าเขาต้องทำด้วยภาวะจำยอมมันก็ไม่เวิร์กคิดการใหญ่จะเป็นใหญ่ใจต้องนิ่ง
คิดการใหญ่คิดไปไหนเนี่ยจะคิดถึงอะไรจะหวังผลกับอะไรในการคิดการใหญ่นี้เนี่ยนะจ๊ะกามเทพคุณอาจจะคิดไพ่แนะนำว่าความรักความสัมพันธ์ใดๆถ้ามันเป็นถึงคราวที่มันจบบุญวาสนาของคนที่มาเจอกันมาพบบุญริขิตพรหมริขิตกรรมริขิตถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้กามเทพมาแล้วคิดการใหญ่คุณต้องคิดให้รอบคอบว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่มีทางไปก็จบมันซะแล้วเดินไปข้างหน้ากับกามเทพคุณจะมีความรักดีๆที่เข้ามากามเทพกำลังจะแผงสอนหรือจริงๆเข้ามาแล้วแต่คุณไม่เอาก็ไม่รู้หรือจริงๆเข้ามาแล้วแต่คุณบอกไม่ใช่สเปคก็ไม่รู้ก็ลองดูว่าคุณจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาไหมรักครั้งใหม่ที่คุณรอคอยเนี่ยจะจับปลาสองมือใครบางคนในที่นี้กำลังจับปลาสองมือซึ่งสุดท้ายแล้วจะไม่เหลือใครสักคนให้จับอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เมื่อกี้มีไพ่ของคน 2-3 คนอยู่ในนั้นจับไปเถอะถ้าเขาจะจับคุณแต่คุณไม่ยอมให้เขาจับก็เขาก็ไม่สิทธิ์ที่จะจับค่ะปะแก้ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างมันเสียไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ต่อให้พยายามแค่ไหนความเชื่อใจคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอุ้มชูถ้าเขามีรักครั้งใหม่เอาขออีกใบเดียวฝังกบอาจารย์ว่าเขาน่าจะไปเริ่มกุ้มความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นเรียบร้อยแล้วถึงตอนมีคุณหรือไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝังกบค่ะกบเขาให้ลึกสุดใจให้เขาไปเป็นแค่วิญญาณให้เขาไปเป็นแค่ความทรงจำไม่มีประโยชน์ที่จะกลับไปหรือไม่มีประโยชน์กับอะไรกับความสัมพันธ์นี้เด็ดขาดเพราะเขาไม่ซื่อกับใครเขารักแค่ตัวเขาเองเขารักแค่ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคุณไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคไหมไพ่แนะนำแบบนั้นฝังกบไปให้ลึกสุดใจเอาอะไรฝังมันให้ตายไปจากใจของเราให้ได้และคุณจะมีความสุขขึ้นกับชีวิตของคุณเพราะคุณมีความพร้อมทุกอย่างยกเว้นในเรื่องของหัวใจกรบไปให้ลึกสุดใจจมสุดดินก้นบึ้งของธรณีจะได้ไม่มีอะไรค้างคาจิตใจจะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่ดีนะจ๊ะสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asai afe 0329y ไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ